านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM รู้ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 5วันแบบจัดเต็มทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะและบันเทิงโดยรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97 Quality News Station คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมยุทธกาจุลโลบลรายงานตัวค่ะสำหรับวันศุกร์สบายๆแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะรายการ Variety Art ของเราจะพูดคุยถึงเรื่องราวของ Behind the Scene ค่ะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญที่จะมา Behind the Scene กับโยนะคะเขาเรียกกันว่าเป็นแอดมินสายเปนะคะของเพจประสงค์ลือเมืองค่ะไม่ใช่ใครอื่นค่ะน้องจักจั่นนะคะดวงธิดาลือเมืองนะคะเป็นบุตรสาวของอาจารย์ประสงค์ลือเมืองแล้วก็เป็นแอดมินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นี่ต้องรู้ไหมว่ากลายเป็นฉายาแอดมินสายเปไปแล้วเพราะว่านะคะเพจศิลปะที่เรียกว่าเป็นเพจศิลปะสำหรับศิลปินที่กำลังฮอตและดังมากก็คือเพจอาจารย์ประสงค์นี่แหละค่ะจากการเปประจำนี่แหละค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะคงจะต้องถามน้องจักรหน่อยค่ะว่าเอ๊ะคิดยังไงคะถึงได้ลุกขึ้นมานะคะทำเพจศิลปะให้กับคุณพ่อซึ่งเป็นศิลปินต้องบอกเป็นศิลปินระดับตำนานเลยก็จริงๆเราคุยกันมานานแล้วสายก็หลายเดือนมากๆก่อนหน้านี้จะมีเพจประมาณปีกว่าๆใช่ไหมคะก็ประมาณเดือนสิงหาน่าจะสิงหาปีที่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนก่อนหน้านั้น3-4 เดือนก็คุยกันว่าเออแบบยุคนี้เนาะมันต้องทุกอย่างมันก็ต้องเข้าถึงได้ง่ายนิดนึงแบบพ่อเราก่อนแบบคนจะมาเจอพ่อเราหรือว่ารู้จักยังพ่อเราต้องมาที่บ้านเท่านั้นหรออะไรแบบนี้ค่ะเลยแล้วก็ช่วงนั้นมีคุณหนุ่มปโลภาสอะค่ะก็เป็นผู้สั่งให้ก็แบบยังไงดีนะให้คนรู้จักเรามากกว่านี้แล้วก็อีกอย่างเรามีหอศิลป์ด้วยค่ะแล้วก็มีตั้งหลายอาคารด้วยบางที่คนมาชมเขาก็บอกว่าก็อยากติดตามต่อนะจะแบบได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้เราลองทำเพจในเฟซบุ๊กดีไหมเราเป็นเฟซบุ๊กอย่างเดียวก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เลยมีคุณวโรภาเนี่ยค่ะคุณหนุ่มเนี่ยแหละเป็นที่ปรึกษาค่ะตอนแรกเราก็เกรงมากว่าแบบโพสแรกเราจะโพสอะไรดีนะอะไรเงี้ยค่ะเลยแบบแล้วก็โพสลงรูปแล้วก็แบบสวัสดีไว้ละกันว่าแบบโอเคเราเป็นใครเรามีจุดประสงค์อะไรแล้วก็ค่ะเป็นอาสาก็อาจจะมาเล่าเรื่องในมุมมองของพ่อมาลงรูปที่คนยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะคะค่ะเป็นอะไรแบบนี้กันไปก็หลังๆมาก็สนุกแล้วก็รีแลกซ์มากขึ้นแล้วก็พอจะรู้แนวทางแล้วว่าพอต้องลงอะไรหรือว่าเออวันนี้เราลงอันนี้ถึงนี้ดีไหมไม่เกินหรือนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันไม่ถูกใจค่ะจะได้อะไรบ้างค่ะจริงๆแล้วก็คือว่าอาจารย์ประสงค์เองเนี่ยในส่วนของหอศิลป์เองเนี่ยอยู่ที่จังหวัดลำพูนถูกไหมคะใช่ค่ะค่ะซึ่งอาจารย์ประสงค์เองมีแฟนคลับนะคะทั้งทั่วประเทศแทบจะว่าทั่วโลกทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะได้พบและอาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์เป็นคนเก็บตัวมากนะเออข้อนี้หลายๆคนสงสัยเพราะปกติแล้วอาจารย์ค่อนข้างจะเก็บตัวถูกไหมคะใช่ค่ะไม่ค่อยแบบพบปะคนเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะคนค่อนข้างจะเก็บตัวแต่ว่าเขาก็จะมีเวลาของเขาอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วตอนที่บอกว่าจะต้องเข้าไปคุยกับคุณพ่อถูกไหมคะพูดถึงในเจตนารมณ์ใช่ไหมคะแล้วอาจจะต้องแบบว่ามีกิจกรรมอะไรแบบเนี้ยท่านว่ายังไงบ้างก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็บอกว่าเออเดี๋ยวเออเนี่ยสมมติละกันที่ผ่านมาก็จะเป็นวันเกิดใช่ไหมคะเดือนเมษา5 เมษายนเกิดอาจารย์ประสงค์ค่ะพ่อจะถึงวันเกิดแล้วนะอย่างเงี้ยจะแบบจะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะหัวเราะแล้วก็บอกเออโอเคอะไรเงี้ยบางทีเราแบบกำหนดมาว่า5 ลูกแล้วกันนะ5 ลูกเลยบางทีพอแจกเสร็จแล้วเขาก็ไปเอาลูกมาเพิ่มอีกแล้วก็
สรุปว่าคนที่เป็นสายเปเนี่ยไม่ใช่แอดมินแต่เป็นศิลปินเองสายเปใช่ไหมใช่พอนึกว่าจะมีแค่เฉพาะว่าแอดมินสายเปจริงๆแล้วศิลปินก็เป็นศิลปินสายเปเนาะเขาก็จะมีค่ะค่ะคราวนี้อยากจะให้พูดถึงหอศิลป์หน่อยนะคะตัวของหอศิลป์เองเนี่ยค่ะปัจจุบันนี้อยู่อำเภออะไรตอนนี้นะคะหอศิลป์เราก็อยู่จังหวัดลำพูนนะคะอำเภอเมืองขับจากในเมืองอีกประมาณ7กิโลค่ะแล้วก็ชื่อหมู่บ้านทันตะเกินนะคะเป็นหมู่บ้านเกิดของพ่อเลยค่ะสามารถมาเยี่ยมชมได้ก็มีอาคารจริงๆเราเรียกรวมๆว่าเป็นหอศิลป์ปานบุญมีบุญศรีอย่างนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆแต่ละอาคารเนี่ยมีชื่อแต่ละอาคารมีชื่อเช่นแบบอาคารแรกที่สร้างก็ชื่ออาคารเป็นอาคารอะไรนะเป็นชื่อของหม่อนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทวดค่ะเป็นทวดชื่อเป็นชื่อของคุณทวดอะไรเงี้ยค่ะค่ะจะมีชื่อแล้วก็จะมีชื่อแบบพระปานนี่ก็คือหลวงพ่อปานใช่ไหมคะค่ะบุญมีบุญศรีก็คือพ่อของแม่พ่อแม่ของคุณพ่อค่ะมีอาคารสิริวิชโยอะไรเงี้ยค่ะแต่ละครั้งจะมีชื่อค่ะก็ตอนนี้หลักๆเราก็จะมีประมาณสักน่าจะ 3-4 อาคารค่ะเพราะว่าเสร็จก็เชื่อมกันหมดค่ะอือหือแล้วที่สำคัญค่ะอย่างที่หอศิลป์แห่งนี้เนี่ยค่ะส่วนใหญ่นะคะงานในการจัดแสดงจะเป็นยังไงบ้างคะถ้าเป็นเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะถ้าแบบแบบว่าคนที่มาเยี่ยมชมจะสังเกตได้ก็คือจะมีส่วนแบบธรรมะและศิลปะเพราะว่าพ่อเขาแยกสองอันนี้ออกจากกันไม่ได้ค่ะธรรมะกับศิลปะใช่เขาคือเขาไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะว่าเขาเคยพูดชอบทั้งสองส่วนแล้วก็มีทั้งสองส่วนนะคะอาคารนี้อาจจะเกี่ยวอาจจะมีพระเยอะมีพระบรมสารีริกธาตุที่เขาสะสมไว้ค่ะเพื่อแสดงแล้วก็อาจจะมีห้องธรรมะที่แบบว่าไว้สมาธิค่ะไว้สวดมนต์ค่ะก็จะมีแล้วก็จะมีอาจารย์ที่มีรูปภาพด้วยที่เป็นของตัวเองด้วยแล้วก็ส่วนมากจะเป็นภาพที่เราทำงานกับศิลปินท่านอื่นๆนะคะค่ะเป็นโปรเจกต์ไปอย่างเช่นเป็นโปรเจกต์55คน55ศรัทธาอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นศิลปิน55คนค่ะแล้วก็รวบรวมผลงานมาติดตั้งในหอศิลป์แล้วก็หอศิลป์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือหอศิลป์ปานบุญมีศรีที่บอกใช่ไหมคะก็คือว่าชั้นข้างล่างจะเป็นผลงานของศิลปินมีทั้งของพ่อด้วยแล้วก็ของศิลปินท่านอื่นด้วยค่ะค่ะแล้วก็ด้านบนจะเป็นเกี่ยวกับธรรมะค่ะคือพระรูปพระบรมสารีริกธาตุอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ข้างบนก็ส่วนมากก็ไว้นั่งสมาธิด้วยบนพระตัวค่ะคือถ้าไปที่เนี่ยจะได้ทั้งศิลปะแล้วก็ธรรมะใช่ถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นทั้งสองอย่างแม้กระทั่งเวลาที่อาจารย์ทำงานรู้สึกว่าอาจารย์ก็ต้องฟังธรรมะไปด้วยทำสมาธิในการวาดภาพใช่บางทีก็ฟังพุทธวจนะอะไรแบบนี้ค่ะค่ะเป็นที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถึงจะทำงานไปด้วยเพราะว่าต้องใช้สมาธิในการที่จะทำงานค่ะแต่บางครั้งเราไม่ได้ฟังอะไรนะคะก็อยู่ในที่สมาธิเองค่ะความสมาธิกับงานตรงหน้าอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นว่างานในส่วนของตรงหอศิลป์ที่ทางด้านบนจะเป็นในส่วนพระธาตุใช่ไหมคะข้างล่างจะเป็นงานศิลปะเนี่ยจะมีมุมนึงเป็นมุมเขาเรียกเป็นมุมอะไรคะดูดซับดูดซับนักสะสมไงมุมชงชาใครไปนั่งชงชาตรงนั้นเนี่ยนะต้องตกหลุมทุกทีต้องได้มีโอกาสได้มาช่วยกันทำบุญทุกครั้งนะคะใช่ใช่ค่ะก็จะมีโต๊ะชงชาโต๊ะยาวโต๊ะนี้ชอบอาจารย์ชอบทานชาใช่ไหมคะชอบดื่มชาใช่ค่ะชอบดื่มชามากค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่าตรงนั้นเนี่ยนะก็จะมีผลงานศิลปะแล้วจริงๆแล้วผลงานศิลปะตรงนั้นเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในเกมที่ให้เล่นไม่เชิงเป็นผลงานศิลปะค่ะแต่เป็นเสาที่อยู่ตรงนั้น
อ๋อที่หนูจำได้เป็นตอนนั้นเป็นน่าจะเป็นคำถามแรกๆที่ค่ะเราแจกในเค่ะค่ะค่ะก็แบบว่าคำถามเกี่ยวกับอะไรคะตอนนั้นคือตอนนั้นน่ะมันโซซ่าอาคารก็จะมีเสาปูนใช่ไหมคะแล้วคก็่ะเป็นเสาปูนคือพ่อจะชอบวาดหรือว่ามีคําคมอะไรของเขาอย่างเงอี้่ายค่ะมีเราก็จะไปเขียนกันอือจฮีึบุกจีแล้วที่ตรงเสานี้ค่เระาก็เลยแบบเออเดี๋ยวรูปเสาเลยมาแล้วก็รีทัชทั้งหมดคําทั้งหมดออกให้เหลือแต่เสาเปล่าๆแล้วเราก็แบบถามลูกเพจแบบลูกรักของเราว่าแบบเนี่ยตรงเนี้ยมันมีคําที่อาจารย์เขียนไว้เขียนว่าอะไรอะไรแบบนี้ค่ะอุ้เออยใช่มีเยคนอตอบะถูกก็เลยได้มาจริงเหรอมีคนตอบถูกเลยเหรอคะใช่ใช่ค่ะก็คือน้องๆจากเชียงใหม่อาร์ตมิวเซียมนี่แหละค่ะเข้ามาบ่อยเขาเลยจำได้นี่มาบ่อยมาอยู่ด้วยมาบ่อยก็เลยค่ะอยู่เลยเยอะเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นมุมที่ทานดื่มชากันด้วยค่ะอืก็จะไปมเป็นมุมทานก็จะเห็นจำได้ค่ะก็จะเขียนแวล่้าวผไปมมาจัดแจ้งค่ะตรงนั้นคยั่งะจำได้แล้วผลตอบรับอะค่ะเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เปิดเพจมาเอาถ้าผลตอบรับอะคะถ้าเกิดว่าเอาตามเอานับตาตมาคมำคนินยรม่วมตามคนร่วมสนุกน่าจะวันเกิดที่ผ่านมามาค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องเน้นความรู้อะไรทั้งนั้นเราเน้นดวง คือคนก็จะมาคอมเมนต์เยอะมากเพราะเราเน้นดวงค่ะแต่ถ้าเราเป็นคําถามแบบวัดความรู้หรือว่าเอ้ยชิ้นนี้มีอะไรชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาตอบน้อยๆนะคะค่ะเพราะว่าถ้าอย่างเราเนี่ยแบบเออเราแค่ชอบผลงานของอาจารย์คนนี้แต่เราอาจจะไม่ได้รู้ลึกรู้จริงเนี่ยเท่าค่ะสะสมใช่ไหมคะคเร่าะก็อาจจะซื้อได้แค่ดวงจะบอกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยคนนี้นี่เองมีชื่อโยธกาด้วยเข้าไปจเพราะำวไ่ดา้หมดเลยแอบเห็นคนอื่นที่สนิทกันพี่ที่สนิทกันเขาลงชื่ออีฉันก็ไปลงชื่อเชื่อไหมคะว่าเวลาที่เป็นอย่างเงี้ยใครนะไม่เคยดวงดีกับเขาเลยให้ตายเถอะ ก็ถือว่ามันเป็นอีกหนทางหนึ่งนะคะในการช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในส่วนของศิลปใชิน่ใชน่ะคะค่ะมันก็ทำให้ดูมีความสนุกสนานเกิดขึ้นในเพจอะค่ะเราไม่ใช่แค่แบบว่าคือตอนแรกเราจะทำเพจกันจิ๊บอุ้ยเน้นลงรูปขายรูปนะอะไรเงี้ยเราคือเราไม่ได้คิดแบบนั้นเราอาจจะแบบค่ะลงรูปความสนุกสนานหรืออารมณ์เหมือนผู้ใหญ่ที่เขาชอบส่งสวัสดีวันจันทร์อะไรเงี้ยเออหนูก็อแบ่าบมีบางทีหนูก็สวัสดีวคัน่ะโน้นวันนี้ในเพจมากอะไรเงี้ยค่มัะนก็แบบน่ารักอะหรือว่ามันน่ารักอะค่ะเรียกว่านะคะสนุกสนานทีเดียวแต่เดี๋ยวในช่วงต่อไปนะเราจะมาพูดคุยกันต่อสำหรับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังนี่แหละค่ะว่าจะเป็นยังไงแต่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะในช่วงหน้าค่ะคุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะนราพงศ์วัยวัฒน์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับชัดทุกประเด็นผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทางนราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมคุณกำลังฟังรายการVariety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะค่ะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับน้องจักจั่นค่ะเรามาคุยกันต่อเนาะคราวนี้ว่าแน่นอนค่ะในฐานะที่เป็นบุคคลเบื้องหลังของศิลปินนะคะเราจะมาคุยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ประสงค์ลือเมืองที่ดูเข้มๆอ่ะจริงๆแกดุไหมคะเราต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงจังก็จะจริงจังมากกว่าค่ะก็คือเหมือนคนทั่วไปอะค่ะก็คือค่ะแต่ไม่ได้เป็นคนดุค่ะคือเป็นคคน่ะแบบว่าถ้าเรื่องจริงจังก็จะจริงจังมากค่ะแต่มันไม่ได้จริงจังแบบเราจะต้องเครียดอะไรแบบนี้นะคะก็คือจริงจังตามสิ่งที่เราต้องควรจะจริงจังกับมันอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเรื่องสบายๆก็ปล่อยความสุขมีความสุข
เข้าไปสินทรีไปนะอืก็คือมพอเทียบเท่าไหร่อะค่ะค่ะแล้วอย่างอาจารย์ประสงค์เลยเมืองทํางานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของปรัชญานะคะบางอารมณ์ก็จะเป็นงานที่ดูเข้มๆดุแบบขึงขังนะคะและจริงๆแล้วเนี่ยมีมุมหวานบ้างไหมคะมีนะคะมีนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นจากบางทีเราลองดูผลงานที่หรือว่าเอาลงเพจอะไรแบบนี้นะคะค่ะสักครู่ก็จะมีดอกไม้กระตุอกืกระตุกมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เลือกมีแค่งานแบบขาวขาวดำปวดหัวฟุดฟาดฟุดฟาดอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะว่าเขาก็มีมุมสีสันใช่ค่เะขาก็จะดอกไม้เวลาไปไหนถ่ายรูปดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้คย่ะมีก็บางทีดูการ์ตูนก็แบบอืมพ่อดูโดเรมอนเราก็แบบเฮ้ยพ่อดูโดเรมอนทำไมอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะดูแบบบ้านโดบิตะหรืออะไรเงี้ยที่อยู่ในอ่อาคารญี่ปุ่นหรือว่าดูโครงสร้างของบ้านที่มันมีเหลี่ยมมีมุมมีรูปทรงค่ใชะ่ไหมคะเขาก็คจะ่ะนำบ้านแบบนี้มาวาดในผลงานของเขาอะไรแบบนอี้ืกอ็ฮคืึอตัดพรมาเป็นแรงบันดาลใจแบบอย่างอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราคะว่่ะาก็บ้านในการ์ตูนญี่ปุ่นมันก็ดูไม่ซับซ้อนเนาะแล้ควก่ะ็ใช่ใช่ค่ะก็เลยแบบเอามาวาดแบบคเป็่นะแรงบันดาลใจอะไรนะคะใช่ค่ะแต่ว่าหารูปการ์ตูนมาให้เราเยอะมาก10 กว่ารูป20 รูปแล้วบอกว่าให้เราปริ้นให้หน่อยปริ้นใส่กระดาษแล้วก็บอกว่าเพื่อจะไปทําอะไรก็บอกเดี๋ยวเอาไปวาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพราะว่าเอาไปวาดแต่ว่าเขาไม่ใช่ว่าจะวาดที่มันเป็นการ์ตูนอะไรขนาดนคั้่ะนเอาความรู้สึกของความสนุกสนานคหรื่อะว่ารอยยิ้มของการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาใส่ค่ะอยู่ตรงนั้นนิดนึงในรูปในมุมอะไรอย่างเงี้ยแต่คบาง่ทะีก็มีใครสังเกตเห็นแต่ว่ารูปนี้น่าจะปลดออกละอยู่ในค่ะหัวสีนี่นะคะเคยเอาแขวนด้วยเป็นรูปกอารื์ตูนมเยอะเลยแล้วก็มคี่ะสติ๊กเกอร์สติ๊ชอะไรพวกนี้เยอะมากเคป็น่ะการ์ตูนเป็นแนวการ์ตูนแต่ว่าไม่ได้เป็นการ์ตูนที่แบบการ์ตูนค่ะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยด้วยความที่เห็นความนิ่งๆเนี่ยอาจารย์ประสงค์เคยโกรธไหมเคยเห็นคุณพ่อโกรธไหมคือว่าต้องถามแม่ต้องไปถามแม่ค่ะแต่หนูไม่เคยค่ะหรืออาจจะเคยแต่หนูจำไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันอือหือมันน่าจะแบบน้อยมากหรือไม่มีเลอ่ายอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้ด้วยความที่นิ่งเราดูไม่ออกเนาะใช่บางทีเขาก็จะกลายเป็นคนแบบว่านิ่งเหมือนน้องเงียบไปซะจนเราไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงแบบนี้ค่ะค่มัะนก็จะมีใช่ไหมคะแบบอาจจะไม่ใช่แค่อาจารย์ประสงค์แต่ว่าหลายคนก็อาจจะเป็นแบบเราเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็เลือกที่จะนิ่งเงียบอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะคราวนี้ว่ากิจวัตรประจำของทางบ้านคือทุกๆวันพระจะต้องมีการนั่งสมาธิใชส่วดมนต์กันใช่ไหมคะคือแต่ก่อนเนี้ยพ่อเขาทําอยู่คนเดียวครับค่กะ็คือว่าคือเขาทําปกติทุกวันเลยแต่คแบ่ะบสองทุ่มเขาก็จะนั่งก็จะขึ้นไปชั้น2ของหอศิลป์นะคะค่ะแล้วก็ไปเปิดเทปคเป่ะ็นสิ่งสวดมนต์นี่นะคะแล้วก็นั่งสมาอืธิมเองค่ะทีเนี้ยพอวันพระเขาก็แบบเหมือนชวนคนครอบครัวคนค่ะญาติซอยอะไรเงี้ยค่ะซคอย่ะที่บ้านก็แบบมานั่งกันไหมอะไรเงี้ยแล้วพอแบบมาบ่อยๆมากขึ้นก็กลายเป็นว่าทุกวันพระทุกอาทิตย์เรคา่ะก็ยกตัวไปนั่งกันณสถานที่ที่หนึ่งเพราะว่าค่ะในบ้านเนี่ยมันจะมีหลายห้องมีหลายโซนมากค่ะค่ะเราแบบว่าแล้วโอเคเดี๋ยวอาทิตย์เนี้ยเราจะนั่งชั้น2หอศิลป์นะหรือคว่่าะครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมคะเราก็จะอไปือหนืั่องอีกอาคารหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะคเพร่าะะว่าห้องพักมันเยอะมากอือหือค่ะใช่คราวนี้ว่าในฐานะของการเป็นลูกศิลปินต้องบอกเป็นศิลปินในวงการศิลปะชื่อดังระดับซูเปอร์สตาร์รู้สึกยังไงบ้างและแน่นอนการวางตัวเพราะต้องมีคนเข้าหาเยอะเหมือนกันอือหือจริงๆคนที่เข้าหาเขาจะเข้าหาพ่อมากกว่านะคะเพราะว่าอือหือผู้คนส่วนมากก็คือจะอายุเขาเรียกว่าไงตรงกว่าหนูเยอะเยอะแล้วค่ะอาจจะไม่ได้แบบเข้าหาเราเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยเขาก็ค่จะะมีมาถามบ้างแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าค่ะหนูเป็นใครอะไรแบบที่คเข่ะาไม่ทราบแต่ถ้อาือคหนือเป็นเองเนี่ยก็จะ
ทราบแล้วว่าหนูเป็นใครแต่ว่าหลังๆมาก็จะทักลงเพจมากกว่าแบบแจกนู่นนี่นั่นไม่เคยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ว่าแรงบันดาลใจจากคุณพ่อที่ถ่ายทอดถึงเราเห็นว่าก็มีการทำงานศิลปะด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะคืออะไรคะคือหนูอาจจะไม่ได้ทำจริงจังเท่ากับพ่อที่เขาทำเหมือนแบบเป็นงานอะไรที่เขาชอบแล้วค่ะกลายเป็นอาชีพได้นะคะค่ะแต่เราก็ทำในส่วนแบบที่ดูแลของสินแล้วก็รับแขกแล้วก็เป็นแอดมินเพจด้วยแล้วก็เวลาว่างเราก็จะมีวาดภาพทำงานศิลปะอย่างน้องน้องแจงเขาก็จะวาดงานของเขาที่เป็นค่ะตัวอย่างสีค่ะค่ะหนูก็จะเป็นส่วนใหญ่ในความสีน้ำมากกว่าค่ะทำแบบชิวๆอยู่ในห้องชิ้นชิ้นไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบทำบนกระดาษมากกว่าไม่ค่อยชอบทำบนเฟรมค่ะคราวนี้ว่าความเป็นครอบครัวศิลปินเนี่ยเรามีวิธีการในการประคองจิตใจกันยังไงแน่นอนศิลปินต้องมีความอ่อนไหวอะไรคือความอ่อนไหวของอาจารย์ประสงค์ลือเมืองอ่อนไหวแบบในเรื่องอะไรคะเช่นในเรื่องของการทุกเรื่องอะทุกเรื่องค่ะแน่นอนอย่างอ่อนไหวเวลาที่เจอถ้วยชาอย่างเงี้ยอันนี้ก็อ่อนไหวใช่ไหมที่อ่อนไหวแต่หนูไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเวลาค่ะอ่อนไหวดูอ่อนไหวค่ะว่าถ้าแบบว่าเอาความชอบเลยนะคะก็เนี่ยแหละเรื่องชาเนี่ยค่ะเรื่องชาความชอบเกี่ยวกับศิลปะธรรมะเกี่ยวกับรถยนต์สังเกตทราบสังเกตเห็นว่าอาจารย์ประสงค์มีรถหลายคันแล้วก็รถของเขาก็จะแบบแปลกๆไม่รู้ซื้อที่ไหนมาแต่ประมาณนี้แล้วก็ผู้ชายทั่วไปล่ะค่ะเขาก็ชอบรถชอบราดังอย่างเงี้ยอ๋อชอบรถด้วยอันนี้นี่ถือว่าหลายๆคนอาจจะบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าชอบรถใช่ชอบเหมือนแบบเขาไม่ได้แบบชอบรถแข่งอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้อาจจะเป็นพวกจี๊ปอะไรเห็นพวก four wheel ใช่ไหมฮะชอบ four wheel ดูเป็น four wheel ชอบแนวค่ะและเห็นเดินทางไปต่างประเทศทีไรต้องถ่ายภาพคู่กับจักรยานเนี่ยคืออะไร หนูว่าที่หนูจำได้คือทริปเกาหลีที่เขาไปแล้วเขาถ่ายจักรยานกันหนูไม่ได้ไปนะคะแต่ว่าพวกนั้นนะเขาก็เล่าฟังเพราะว่าทุกคนอ่ะใส่ชุดฮันโบกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่ะจะประสงค์ไม่ยอมใส่ฮะแบบต้องโทรไปใส่กันเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะประสงค์ก็เหมือนโอ้ดีค่ะนั้นเดินเล่นก็เห็นจักรยานทุกคนก็แบบอ๋อมีสองถ่ายรูปหน่อยจักรยานอยู่ตรงกำแพงก็อาจไปถ่ายตรงนั้นเพราะทุกคนไปถ่ายทุกคนบอกหมดเลยค่ะก็อาจารย์ก็มีรูปก็เลยต้องแบบไปถ่ายคู่กับจักรยานอ่ะคราวนี้พูดถึงอ่ะงานของอาจารย์งานชุดไหนที่ในฐานะของลูกสาวเนี่ยชอบมากที่สุดเป็นชุดไหนชอบมากที่สุดค่ะถ้าเกิดว่าเอาเป็นความรู้สึกรวมของงานค่ะถ้าแต่เป็นชุดเนี่ยมันมีเยอะมากก็คืองานชุดที่มีสีสันนี้แล้วกันค่ะค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็เคยคุยกันในครอบครัวทั้งแม่และน้องอย่างเงี้ยเราค่ะก็ชอบมีความมีแล้วที่เป็นงานที่มีสีสันโดยเฉพาะว่าฝั่งงานสีช็อคไหมที่เป็นแบบชิ้นที่ทำสีช็อคพาสเทลที่เด็กเอาเล่นกันที่เด็กเราชอบที่มันมีความเป็นสีพาสเทลแล้วก็ค่ะมันไม่ได้แบบน้ำเงินก็น้ำเงินอะไรเงี้ยมันจะมีความพาสเทลของสีน้ำเงินสีฟ้าอะไรเงี้ยแล้วสีนั้นชอบแล้วก็มีความมันอ่อนโยนนุ่มละนุ่มมันนุ่มละมุนดีเลยแต่ว่าช่วงนี้เหมือนเขาจะลองทำเนี่ยแบบเป็นหมึกแล้วก็วาดบนเฟรมอะค่ะแล้วก็เป็นขาวใช่กำลังสนุกก็กลัวหน่อยแล้วแม่ก็บอกว่าชิ้นแบบนี้อย่าเอามาวางในบ้านได้ไหมพี่ก็มองเหมือนเลยว่าไม่รู้ไม่ไม่ค่อยโอเคเวลาแบบเดินไปแล้วเดินผ่านบันไดจะมีคนแบบดำบึดอื่นแล้วก็ทำหน้าค่าปากไม่มีตาด้วยไม่ได้แล้วเราก็บอกต้องมาแบบไม่ได้พ่อขอร้องแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เออถ้าชิ้นงานที่มันน่ากลัวของการจะแบบเออเพราะอาจจะไม่ได้เป็นสไตล์เราค่ะแต่ถ้าอย่างคุณหนุ่มวโรภาสอะไรเงี้ยเขาจะชอบ
เออชอบแบบพวกสายดาร์กนะพวกแบบสายเข้มๆเนี่ยเออจริงมีหลายท่านค่ะที่แบบแล้วแต่สมรรถภาพที่เขาชอบงานแบบค่ะก็แต่อย่างพวกเราเป็นแบบพวกสาวๆเราก็ชอบแบบสวยๆใสๆเนาะใช่ไหมคะสายหวานนิดนึงผมมีสีสันดอกมงดอกไม้วิวอะไรก็ว่ากันไปค่ะคราวนี้อยากจะให้ฝากถึงเพจนิดนึงค่ะเพจนะคะก็สามารถเซิร์ชได้เลยนะคะว่าประสงค์ลือเมืองค่ะก็จะเจอเพจของอาจารย์ประสงค์ก็ตอนนี้คนติดตามน่าจะประมาณ1,800-1,900นะคะตอนนี้ค่ะขอเงี้ยไว้นิดนึงค่ะว่าถ้าเกิด2,000กว่าเมื่อไหร่จะมีแจกอีกนะคะโอ้ยเดี๋ยวดีฉันจะเข้าไปรัวเลยค่ะเพราะที่ฉันอยากได้ของแจกค่ะแอดมินกำลังคิดแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะนี่เจ้าตัวยังไม่ทราบเลยค่ะขอบคุณมากแล้วก็ในส่วนของหอศิลป์หากใครต้องการจะไปชมนี้ต้องทำยังไงบ้างคะเออหอศิลป์เรานะคะเปิดทุกวันค่ะก็อาจจะมาประมาณ8-9 โมงถึงประมาณ5 โมงก็เข้าชมฟรีค่ะได้ทุกโซนเลยก็เหมือนมาสบายๆค่ะแบบลงเยี่ยมชมวัดเยี่ยมชมหอศิลป์อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลยค่ะเผื่อวันไหนเจออาจารย์สวดมนต์อาจจะได้ไปสวดมนต์กับอาจารย์ด้วยนะคะใช่แล้วก็วัดถ้าสนใจนะคะสามารถมาสวดมนต์ด้วยกันได้ประมาณ2 ทุ่มค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะแต่ว่านี่ในวันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะว่ารายการ Variety Art ของเราเนี่ยมีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะคะโดยนะคะดร.ปัลลมพรค่ะจันเต้เนี่ยจะมาพูดคุยกันกับโยนเนี่ยค่ะถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและก็อาจบางวันอาจจะเป็นเรื่องของสายมูนะคะแต่ต้องฟังได้นะคะในวันจันทร์หน้านะคะอย่าลืมนะคะติดตามเราได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานและทุกคนคงจะต้องลาไปก่อนนะคะขอให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะมีความสุขในวันหยุดในวันพรุ่งนี้และวันบ่ายนี้ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM